สวัสดีค่ะสำนักข่าวเดอะมิเรอร์รายงานย้อนประวัติศาสตร์พิธีอภิเษกสมรสของเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่าแห่งราชวงศ์อังกฤษแม้ว่าชีวิตสมรสนี้จะลงเอยด้วยความขมขื่นแต่พิธีดังกล่าวซึ่งจะครบรอบ40ปีในวันที่29กรกฎาคมนี้ยังคงเป็นงานแต่งงานแห่งศตวรรษที่ตราตรึงคนทั่วโลกในวันนั้นเจ้าหญิงทรงชุดแต่งงานผ้าไหมสีงาช้างทรงถือช่อดอกไม้ใหญ่ประกอบด้วยดอกกาดิเนียสีขาวกล้วยไม้และลิลลี่สารคดีใหม่ The Wedding of the Century หรืองานแต่งงานแห่งศตวรรษที่จัดทำขึ้นในวาระพิเศษนี้เผยด้วยว่าระหว่างการจัดเตรียมพิธีเสกสมรสเจ้าหญิงไดอาน่าทรงร้องขอให้มีช่อดอกไม้2ช่อเพื่อช่อหนึ่งจะนำไปวางยังสุสานของนักรบนิรนามที่มหาวิหารเวสต์มินสเตอร์เดวิดลองแมนนักจัดดอกไม้ที่รับผิดชอบด้านดอกไม้ในพิธีอภิเษกสมรสเมื่อปีคริสตศักราช1981หรือปีพ.ศ.2524กล่าวในรายการสารคดีทางช่อง Britbox ว่าเจ้าหญิงทำงานด้วยง่ายมากไม่ต้องการอะไรพิเศษและมีเสน่ห์เสมอนายลองแมนเล่าย้อนอดีตว่าหากดูภาพงานอภิเษกสมรสตั้งแต่เจ้าหญิงอลิซาเบธเป็นต้นมาจะเห็นภาพขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยเพื่อนเจ้าสาวซึ่งทุกคนถือช่อดอกไม้ยกเว้นเจ้าสาวส่วนเจ้าหญิงไดอาน่าทรงขอให้เตรียมช่อดอกไม้2ช่อที่จัดเหมือนกันเพื่อวางบนหลุมศพของนักรบนิรนาม1ช่อหลังจากทรงรับฟังเรื่องราวของนักรบและตรัสว่าได้โปรดช่วยจัดดอกไม้ให้2ช่อนะคะขณะที่เดวิดและเอลิซาเบธเอมมานูเอลนักออกแบบชุดแต่งงานของเจ้าหญิงเก็บแบบชุดแต่งงานไว้ความลับสุดยอดและถึงกับทำลายแบบร่างทันทีหลังจากเจ้าหญิงไดอาน่าทอดพระเนตรเพื่อให้แน่ใจว่ากระดาษแบบร่างชุดแต่งงานจะไม่ตกไปอยู่ในมือผิดคนกรณีที่ชุดที่ออกแบบไว้รั่วไหลขึ้นมาก็จะใช้แบบของอีกชุดหนึ่งเดวิดให้สัมภาษณ์กับนิตยสาร People ว่าตอนนั้นเราต้องการให้มั่นใจสูงสุดว่าชุดแต่งงานจะต้องสร้างความประหลาดใจจึงไม่เคยให้เจ้าหญิงไดอาน่าลองชุดและไม่เคยหารือกันทั้งนี้ก็เพื่อความสบายใจของนักออกแบบเองเจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่าส่งแลกเปลี่ยนคำสาบานในโบสถ์เซนต์พอลแม้ทั้งคู่ได้พบกันไม่กี่ครั้งทั้งสองพระองค์สาบานรักต่อหน้าแขกผู้มีเกียรติ 3,500 คนรวมทั้งราชวงศ์ผู้มีชื่อเสียงและผู้นำโลกรวมทั้งมีการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ที่มีผู้ชมกว่า750ล้านคนทั่วโลก1ปีหลังจากนั้นเจ้าหญิงไดอาน่าทรงมีพระประสูติการเจ้าชายวิลเลียมและตามด้วยเจ้าชายแฮร์รี่แต่เจ้าฟ้าชายชาร์ลส์และเจ้าหญิงไดอาน่าทรงแยกกันในปี2535และทรงหย่ากันในปี2539เพียงปีเดียวก่อนที่เจ้าหญิงสิ้นพระชนจากอุบัติเหตุทางรถยนต์พระที่นั่งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสขอขอบคุณภาพและข่าวจากสำนักข่าวเดอะมิเรอร์และขอขอบคุณข่าวจากสำนักข่าวสดออนไลน์ค่ะ Thank you.